โจสายเขียวนะเป็นยังไงสายเขียวครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกระท่อมกัญชาเนี่ยนะครับเขาเรียกรวมๆว่าสายเขียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับโดยโจขาสั้นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านสวนแห่งหนึ่งเห็นเขาปลูกกัญชาเห็นเขาปลูกกระท่อมเอาไว้แหมมันเปรี้ยวปากลงเอามีดไปนี่หั่นฉับเลยนะครับวงจรอื่นใช่ไหมใช่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะเห็นไหมเดินย่องมาย่องมาชุดนักเรียนจึงบอกว่าเป็นโจขาสั้นเนี่ยฮะตัดฉับไปเรียบร้อยเดินกลับไปที่รถเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่มาจอดรอเอาไว้แต่ปรากฏว่าไม่หนำใจไม่พอฮะเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ถือมีดทำครัวมาด้วยครับเห็นไหมเนี่ยมีดในมือน่ะมองก่อนเอาก้านไหนดีนะฮะติดใจอย่างงี้นะฮะตัดไปเลยนะครับที่ต้นกัญชาแล้วก็ต้นกระท่อมนี่ฮะคราวนี้โอ้โหเอาเยอะเลยโอ้ฟันชับเลยนะฮะม่อยรีบวิ่งปีขึ้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่จอดรออยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10 โมงครึ่งของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับที่บ้านสวนแห่งหนึ่งในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายอารมณ์แตบไทยสงอายุ30 ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานอนหลับอยู่ในบ้านนะครับพอตื่นขึ้นมาจะไปทำธุระยังไงต้นกัญชาทำไมกุดๆไปต้นกระท่อมทำไมใบไม่มีถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไปดูกล้องวงจรปิดนี่อันนี้คือสภาพที่ถูกตัดไปแล้วเนาะนะฮะไปตรวจดูกล้องวงจรปิดปุ๊บโอ้โหเจอเด็กนักเรียน2 คนนะฮะมาใช้มีดมาแอบตัดเนี่ยทั้งกัญชาทั้งต้นกระท่อมเจ้าของบอกว่าครั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้มีเด็กนักเรียนแอบมาเด็ดต้นกัญชาไปรอบหนึ่งแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มเดียวกันแต่ว่ายังไม่ทราบนะครับว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนไหนฟังเสียงเจ้าของครับกัญชาที่กำลังเป็นดอกแล้วก็ตัดต้นกระท่อมครับผม2 ต้นกัญชานี่เขามาตัดเอาหรือว่าหักไปเลยครับรอบแรกเขามาหักครับรอบ2เขามาตัดครับผมพกมีดมาด้วยรอบ2นี่คือน่าจะทำแบบตรงใจทำหนักๆเลยรอบแรกอาจจะผ่านไม้แล้วเห็นครับแล้วมาหักแต่ว่ามาทั้ง2 รอบนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่เขาเรียนหนังสือนะตอนที่เขาเรียนหนังสือนะเพราะว่ามารอบแรกมาประมาณบ่าย 2รอบ2ก็ประมาณ10 โมงครึ่งแล้วที่ผมบอกไปจงใจแหละดูออกนะเด็กนักเรียนก็พกปากกาดินสอใครจะมาพกอิโต้ถูกค่ะนี่ครับหลังเกิดเหตุเจ้าของสมุนไพรสายเขียวไปแจ้งความเอาไว้แล้วโชว์ให้เราดูไปแจ้งความเมื่อกี้นะที่สภ.สูงเนินนะครับบอกว่าหากจับได้เนี่ยไม่เอาความนะไม่เจรจาด้วยให้ตำรวจอ่ะดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับจะได้ไม่เป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้ถือเป็นบทเรียนจะได้ไม่มีใครมาก่อเหตุแบบนี้ที่บ้านของเขาเองหรือว่าบ้านของคนอื่นอีกครับเป็นเยาวชนนะคะก็เซนซิทีฟเหลือเกินนะเรื่องราวนี้แต่ว่าอย่าคิดนะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกล้องวงจรปิดเห็นทุกเหตุการณ์นะคะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง